สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลครับในข่าวไวท์เทนิวนะครับและล่าสุดข่าวด่วนเลยครับที่ประชุมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการนะครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับที่มีการเสนอไปนะครับด้วยเสียงของประชาชน 135,247 เสียงนะครับที่มีนายไอติมภาริชนะครับแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรเป็นผู้เสนอด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่มีการขึ้นไปแถลงกันนะครับรายงานข่าวเมื่อช่วง 10:00 นนะครับที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเค้ามีการนัดลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับที่มีนายภาริชวัชรศิลป์หรือคุณไอติมกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 135,247 เสียงร่วมกันลงชื่อเสนอหรือว่าที่เรียกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับใช้เวลาในการอภิปรายเมื่อวานนี้ถึง16ชั่วโมงด้วยกันนะครับทั้งนี้ครับที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะออกเสียงลงคะแนนในวาระที่1 นะครับขั้นรับหลักการโดยใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยทั้งนี้เนี่ยจะต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเสียงที่มีอยู่ในรัฐสภานะครับจึงจะผ่านขั้นรับหลักการไปครับซึ่งปัจจุบันนี้สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ยมีอยู่248คนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.เนี่ยมี475คนนับรวมเป็น723คนเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับมีมตินะครับที่ประชุมเนี่ยรับหลักการครับสส203คะแนนครับสว3คะแนนนะครับไม่รับหลักการสส249คะแนนครับแล้วก็สว224คะแนนงดออกเสียงสส3เสียงสว3เสียงด้วยกันนะครับเนี่ยครับก็สรุปก็คือรวมคะแนนรับหลักการ206คะแนนไม่รับหลักการ473คะแนนครับงดออกเสียงอีก6เสียงนะครับซึ่งในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเนี่ยก็กล่าวนะครับว่ามติดังกล่าวเนี่ยถือว่าที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยไม่รับหลักการนะครับเนื่องจากคะแนนรับหลักการเนี่ยน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของทั้ง2สภาคือ362เสียงดังนั้นคะแนนสว.ที่ต้องไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ83คะแนนจึงไม่ต้องนำมาคิดคำนวณสรุปหมายความว่าที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ครับมีมติไม่รับหลักการในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มีการล่ารายชื่อกว่า 100,000 คนเสนอไปที่สภานะครับที่มีอาจารย์ปิยบุตรคุณไอติมขึ้นไปเสนอด้วยตัวเองเนี่ยครับล่าสุดก็มีมติไม่รับหลักการครับโดยส่วนมากเนี่ยพบเสียงส.ส.ฝ่ายรัฐบาลพรรคร่วมนะครับแล้วก็สว.ส่วนมากครับที่ไม่เอาด้วยครับข่าวไวท์เทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ